วันที่31สิงหาคม2564เวลา 8:30 น.นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้นายสิริวัฒน์บุพภาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนหรือตลาดสายหยุดเพื่อตรวจประเมินตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วยนายสิริวัฒน์บุพภาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามตลาดสดให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ตลาดทุกแห่งในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตลาดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจขอความร่วมมือเจ้าของตลาดและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการปฏิบัติและตรวจประเมินตลาดทุกแห่งในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันนี้ทางจังหวัดแล้วกับทางเทศบาลและส่วนราชการนะครับได้มาตรวจเยี่ยมตลาดสายหยุดนะซึ่งเป็นตลาดของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจากสภาพการดำเนินการนะครับทางตลาดได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยมีการตั้งจุดตรวจก่อนเข้านะครับมีการวัดอุณหภูมิมีการล้างแอลกอฮอล์เจลแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยโดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ปิดประกาศราคาขายสินค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรการของพาณิชย์นะครับก็ให้ผู้มาใช้จ่ายตลาดแห่งนี้นะครับได้รับความสะดวกแล้วก็ได้ทราบราคาอย่างถูกต้องนะครับสำหรับในการพัฒนาตลาดทางเทศบาลก็มีโครงการที่จะพัฒนาเรื่องสุขลักษณะสุขาภิบาลให้มีความได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับไปเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวแม่ฮ่องสอนครับ